ฮัลโหลภาพจับยังวะจับแล้วตรงนู้นดีกว่าเออยักษ์อวดยักษ์อวดอันเนอตัว Avengers Infinity War จองมา2 วันได้แล้วรอบบ่าย 2นะครับก็มาดูนี่วันแรกเลยก็เดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศในโรงก่อนนะครับมันสลับกล้องเลยวะอะมันสลับกล้องยังไงวะหอยตอนนี้มันถ่ายอยู่กล้องหน้าไม่รู้อะเวนไม่เป็นไรให้ดูให้ดูนี้ก็ได้ให้ดูไงคนยังขึ้นมาไม่เยอะนะเพราะยังไม่ใช่รอบฉายแต่ว่าข้างล่างเนี่ยแบบรถเนี่ยโคตรเยอะเลยใครต่อยวะตกใจหมดฝนตกด้วยเก้ไม่ธรรมดาวางแผนไม่อย่างดีนะเนี่ยพอถึงเวลาจริงฝนตกไอ้สัสแต่ก็ได้ตั๋วมาแล้วนะเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับผมโอเคชุดเซตป๊อปคอร์นนะครับไม่ได้ซื้อก็ซื้อไปแล้วชุดหนึ่งที่แรกจะได้แก้วตาน้อยนะแก้วตัวเนี้ยเนี่ยแก้วเนี้ยแต่ว่างบหมดแล้วนะต้องรอก่อนเดี๋ยวมาถอยแน่นอนโอเคกราบสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับChannel Fan Game อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะ Avengers Infinity War ครับผมก็ไปดูมาเรียบร้อยนี่เพิ่งกลับมาสดๆร้อนๆเลยนะฮะโอเคสำหรับเรื่องการรีวิวเนี่ยก็จะบอกไว้ก่อนนะว่าคลิปนี้มีสปอยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะสปอยตอนไหนเนี่ยผมจะขึ้นข้อความไว้ให้นะบอกให้รู้ก่อนนะครับเผื่อใครไม่อยากรู้ว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงนะอยากไปดูในโรงโดยตรงเนี่ยก็จะได้ปิดไปนะครับผมโอเคนี่จดไว้ด้วย จดไว้ด้วยว่าจะพูดอะไรบ้างนะเพราะไม่ถนัดเรื่องการรีวิวหนังเท่าไหร่นะครับก็เอาเป็นสไตล์บ้านๆแล้วกันเนาะเข้าใจง่ายๆนะครับโอเคหัวข้อแรกนะความรู้สึกหลังจากดูจบนะฮะคือหนังเนี่ยมันประมาณ2 ชั่วโมงกว่าเกือบ3 ชั่วโมงนะครับดูไปผมดูรอบบ่าย 2:15นะหนังจบก็ประมาณ5 โมงเย็นพอดีนะครับความรู้สึกหลังจากที่ดูจบเนี่ยมันอธิบายไม่ถูกอะเอามาดูหน้าแล้วกันเนี่ยอย่างเงี้ยเลยคือมันแบบว่ามันแบบเฮ้ยเอาจริงดิจบอย่างนี้จริงเหรอจะจบตรงนี้เลยเหรอจบอย่างนี้เลยใช่ไหมเนี่ยคือมันเป็นความรู้สึกนั้นนะฮะแบบว่ามันอึ้งนิดนึงที่มันจบตัดอยู่ๆก็ตัดจบไปเลยนะครับก็อารมณ์ค้างนะแล้วก็อยากดูต่อนะครับภาค 4ซึ่งก็คงต้องรอต่อไปไม่รู้ว่าจะเข้าปีไหนนะไม่ปีหน้าก็ปีนู้นนะครับแล้วก็คิดว่าคงหาโอกาสไปดูอีกรอบหนึ่งแน่นอนสำหรับ Avengers Infinity War นะดูเพื่อเก็บตกอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปความสนุกเรื่องนี้เนี่ยพุ่มกับก็คือ2 พี่น้องรุสโซที่พุ่มกับไม่ใช่ Avenger ดิกับตันอเมริกา3นะCivil Warนะครับได้รับหน้าที่กำกับเรื่องนี้ด้วยความสนุกเนี่ยเต็ม10นะส่วนตัวผมนะผมให้ 9.5 วงเล็บด้วยความที่เป็นติ่งมาเวลความติ่งมาเวลระดับ100นะครับให้เลย 9.5 นะเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยดูค่อนข้างสนุกเลยอะคือมันดูเพลินมากพอเราไปนั่งปุ๊บใช่ไหมและเข้าเรื่องปุ๊บเนี่ยเนื้อเรื่องมันดำเนินไปเรื่อยเลยอะคือดำเนินไปเรื่อยเลยชิวๆจริงๆนะแล้วเราดูเพลินดูสนุกอะมันไม่มีอารมณ์ไหนที่แบบว่าน่าเบื่อหรืออยากจะลุกจากโรงไม่มีคือเราอยากตามลุ้นไปเรื่อยๆตามดูการต่อสู้ของเหล่าอเวนเจอร์นะที่แยกส่วนกันทำงานอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็การตามเก็บอัญมณีของมันต้องอ่านถูกต้องว่าอะไรตาโนสนะฮะแต่ว่าในหนังมันอ่านว่าทานอสแล้วก็เอาตามด้วยคนไทยเราอ่านคือทานอสแล้วกันนะครับโอเคนะก็คือมันก็สนุกอะดูเพลินเลยอะนะตามขนบหนังฮีโร่แต่มันจะมีซีนดราม่าอยู่พอสมควรนะครับไม่เยอะมากแล้วก็ฉากซึ้งๆก็พอมีนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบแนวคือมันมีทีมการ์เดียนกับทอเข้ามาการ์เดียนกับตอหรือทอนี่แหละนะก็คงจะนึกภาพออกว่าถ้าสองทีมนี้เจอกันเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับ โช ช่วงแรกๆเนี่ยมันเหมือนดูตลกคาเฟ่เลยอ่ะ แต่มันก็สนุกดีอ่ะหลังๆมันก็มีแบบบู๊มีต่อสู้ไปเรื่อยนะครับต่อมาพูดถึงการดำเนินเรื่องนะการดำเนินเรื่องของ Avengers Infinity War เนี่ยมันจะต่างจาก2ภาคแรกมากๆนะเพราะว่า2ภาคแรกเนี่ยมันเหมือนเป็นฮีโร่รวมทีมกันเพื่อไปต่อกรกับวายร้ายนะครับแต่อันเนี้ยคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วต้องบอกก่อนว่าดำเนินเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะเร็วเลยเพราะว่าหนังมันค่อนข้างสเกลมันค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ฮีโร่มีหลายตัวมากแล้วมันแยกส่วนกันทำหน้าที่ทำภารกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมของตอทีมGuardians Galaxyทีมกัปตันนะวากันดาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตามที่เห็นในทีเซอร์แหละนะในทีเซอร์ถามว่าปล่อยมาเยอะไหมก็เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าในหนังมีเยอะกว่านั้นมีอีกหลายฉากแล้วก็ขอบอกเลยว่าทีเซอร์เนี่ยสับขาหลอกแบบสุดๆโคตรสับขาหลอกเลยอ่ะคือบางฉากที่เราเห็นในทีเซอร์กับของจริงนี่แบบเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนี้ดิว่าอะไรเงี้ยนึกออกไหมก็คือแต่ก็ทำใจไว้แล้วแหละว่าต้องโดนทีเซอร์สับขาหลอกบ้างนะตามขนบของมาเวลเขาอะแต่ก็มันก็ตื่นตาตื่นใจดีนะครับต่อไปเรื่องตัวร้ายตัวร้ายของภาคนี้จะเป็นธานอสนะขอใช้ชื่อแบบภาษาไทยนะก็คือธานอสนะครับตัวร้ายของภาคนี้เนี่ยก็เราก็จะเห็นพี่แกมาบ้างแล้วแต่อเวนเจอร์แรกมาการ์เดียนตอนจบของเอ็นเครดิตเอ็ดตอนนี้ก็เห็นพี่แกโผล่มาบ้างนะครับแล้วก็สำหรับในหนังเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้โผล่มาว่าเป็นแบบไม่ได้ออกน้อยแน่นอนออกเยอะมาก พี่แกโผล่เยอะมากแล้วบูด้วยแน่ชอบฉากพี่แกบูมากนะครับคือมันดูเป็นตัวร้ายที่โหดจริงๆอ่ะเอาง่ายๆนะตัวร้ายของมาร์เวลที่ผมมองว่ามันแบบมันไม่ง่อยแล้วมันโหดจริงๆอ่ะตั้งแต่ดูมาเนี่ยผมชอบอยู่ประมาณ3ตัวนะครับก็คือไอซิโมจากซีวิววอร์ตัวร้ายตัวแรกนะซิโมจากซีวิววอร์ที่ชอบนะตัวที่2ก็คือเฮล่าจากทอแร็กนาร็อกคือนางอาจจะแบบไม่ได้มีมิติอะไรมากเป็นตัวร้ายทำลายล้างอะไรเงี้ยฆ่าล่ากันไปเรื่อยแต่นางเก่งจริงไงนะคือมันสู้ได้ยากอะกว่าจะสู้ได้ก็คือต้องพังแอสการ์ดไปเลยเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ว่ามันโหดจริงเนี่ยราชินีความตายเฮล่าแล้วก็ตัวสุดท้ายคือตัวที่3คือธานอสเนี่ยแหละคือความรู้สึกผมคือแกโหดจริงๆอะแล้วมันสมควรคู่ควรแก่การรอดูนะคู่ควรที่จะรอดูมาตลอดนะครับสู้ยากมากสู้ไม่ได้เลยเอาง่ายๆนะฮะก็ถูกใจอ่ะคือมันคือจะให้เข้าลงไปแล้วเห็นโดนเฮียมันม่วงแกโดนตบตายง่ายๆมันก็ใช่เรื่องใช่ไหมความโหดระดับนั้นนะครับก็ถือว่าผ่านนะในข้อนี้นะครับต่อไปประเด็นเรื่องคนตายก็คือพุ่มกับแล้วก็เหล่าทีมนักแสดงหรือภาพหลุดคลิปหลุดต่างๆเนี่ยก็เคยพูดกันบ่อยแล้วว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีคนตายนะซึ่งก็มีจริงๆมีตั้งแต่เปิดเรื่องมาแรกๆเลยก็แล้วก็มีตายมาเรื่อยๆนะครับแต่ถามว่าส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกยังไงที่มีคนตายไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากเพราะว่าเตรียมใจมาระยะหนึ่งแล้วว่าไปดูมันต้องมีการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับก็คงจะมีคนที่ตายเนี่ยที่เป็นแบบเป็นดาวจริงๆอ่ะก็มีอยู่นะครับส่วนจะเป็นใครก็ไปดูกันเองนะครับหรือไม่ก็ถ้าขี้เกียจไปดูอยากรู้สปอยก็เดี๋ยวรอช่วงท้ายคลิปนะฮะจะสปอยให้ฟังว่าใครตายแต่มีคนตายแน่นอนครับมากกว่า1คนด้วยนะฮะไม่น้อยตายไม่น้อยตายเยอะนะครับต่อไปครับหัวข้อสุดท้ายของการรีวิวก็คือฉาก end credit ใครที่รอดู end credit เรื่องนี้ก็มีเหมือนเดิมนะครับแล้วบอกเลยว่า end credit เนี่ยคือตอนจบInfinity War 3 ใช่ไหมพอมันจบหนังมันจบปุ๊บเนี่ยคือเราความรู้สึกเราค้างแล้วเราอยากดูมากๆเลยว่ามันจะเกิดอะไรต่อเราอยากจะรู้ต่อนะแล้วยิ่งเห็นเอ็นเครดิตเนี่ยแม่งคือแบบเฮียกูต้องรออีกนานแค่ไหนเนี่ยกว่าภาค4จะมาเนี่ยนะคือมันอย่างนั้นเลยนะแล้วก็คือคนที่ดูในโรงรอบเดียวกับผมเนี่ยคือพอเอ็นเครดิตมาปุ๊บเนี่ยฮือฮากันเลยอะค่อนข้างฮือฮาเลยเดียวว่าใครที่จะโผล่ในนั้นนะครับนะก็เดี๋ยวแต่สปอยให้ฟังช่วงหลังแล้วกันนะในฉากเอ็นเครดิตนะครับหมดยังวะในการรีวิวหมดแล้วนะ โอเคเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังทีก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยจากคะแนนเต็ม10ผมให้ 9.5 นะด้วยความเป็นติ่งแล้วก็ด้วยความที่รอมานานนะครับตีตั๋วล่วงหน้า2วันนะวันที่จะไปดูด้วยก็ฝนตกด้วยนะฝ่าฝนไปนะครับแล้วก็ซึ่งก็ไม่ผิดหวังจริงนะครับเป็นอีกภาคหนึ่งที่สนุกเลยแล้วก็คิดว่าจะไปดูรอบ2แน่นอนนะฮะถ้ามีตังค์ โอเคเข้าสู่ช่วงของการสปอย าหัวไว้เลยครับว่าสปอยแล้วนะฮะต่อจากนี้เราจะสปอยแล้วนะถ้าใครไม่อยากดูก็คือกดปิดไปได้เลยครับเพราะหลังจากนี้จะสปอยแหลกแน่นอนไม่แหลกมากหรอกแต่จะเอาประเด็นสำคัญเนี่ยมาพูดถึงกันเลยนะครับถ้าใครที่ไม่ดูก็แนะนำให้กดปิดนะแล้วให้เข้าไปดูโรงก่อนนะครับแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสกับการถูกสปอยอย่างเงี้ยก็ดูได้ครับเชิญเลยนะฮะเอาแล้วนะผมจะเริ่มสปอยแล้วนะ3 2 1โอเคสปอยแล้วครับประเด็นแรกที่จะพูดกันสปอยเนี่ยก็คือภาคเนี้ย Infinity War เนี่ยธานอสเราเนี่ยได้อัญมณีครบไหมเห็นในทีเซอร์ใช่ป่ะมันจะมี2เม็ดนะมีสเปซเจมนะหรือเทสแลกอะแล้วก็พาวเวอร์เจมหรือลูกออฟไอสีม่วงกับสีฟ้ามันจะมีแค่นั้นใช่ป่ะซึ่งในหนังเนี่ยผมบอกเลยว่าตอนจบมีครบนะจ๊ะ ได้ครบทุกเม็ดโอ้โหโหดสัตว์รัสเซียออสเตรเลียทิเบตเลยแหละ มาครบทุกเม็ดเลยโดยที่เม็ดแรกที่ได้มาก็คือเป็นลูกออฟนะก็คือไปถล่มแซนด้าเรียบร้อยในหนังไม่ได้พูดถึงตรงนี้แต่บอกแค่ว่าดาวแซนด้าโดนถล่มแล้วมีลูกออฟมาแล้วนะครับซึ่งเม็ดที่2ที่ได้มาเนี่ยก็คือจะเป็นเทสแลกหรือสเปซเจมได้มาช่วงต้นเรื่องเลยอะนั่นแหละก็คือต่อจากตอแร็กเตอร์ล็อกช่วงเอ็นคิดถึงตอแร็กเตอร์ล็อกเลยถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยแนะนำให้ไปดูตอแร็กเตอร์ล็อกก่อนที่ไปดูเรื่องนี้นะอีตอนจบที่มันจะเจอกับยานของธานอสโผล่มานั่นแหละเปิดเรื่องด้วยการต่อจากตอนนั้นเลยนะครับก็คือได้เทสแลกมานะแล้วก็เม็ดต่อไปที่ได้เม็ดที่3เนี่ยจะเป็นเรียลิตี้เจมหินที่เปลี่ยนเป็นความจริงนะครับเปลี่ยนเป็นความจริงนะสีแดงอัญมณีสีแดงนั่นเองหรืออีเทอร์นะครับที่เก็บอยู่ในโนแวร์ของคนที่เก็บก็คือเป็นเดอะคอลเลกเตอร์เก็บเอาไว้นะครับในเม็ดที่3ที่ได้มานะครับต่อไปเม็ดที่4ที่ได้ต่อจากสีแดงก็คือเดี๋ยวนะผมนึกก่อนลืมเพิ่งดูมาไม่ได้ลืมโซปะโซสโตนนะครับก็คือโซสโตนที่ได้มาซึ่งไอโซสโตนเนี่ยมันทำให้มี1ในฮีโร่เนี่ยต้องตายนะครับเพื่อแลกเอาโซสโตนมานะครับคือใครที่มโนกว่าโซสโตนอยู่กับฮัมดาวอยู่กับกัปตันอยู่วากันดาอยู่บนหัวของไอ้อะไรวะวิชันไม่ใช่หัววิชันนั่นเองนี่มายสโตนอยู่บนไอ้เนี่ยบนล่างของไอ้ทองอ่ะอดัมนั่นแหละใครคิดอย่างนั้นผิดหมดเลยนะครับไม่อยู่ที่นั่นเลยนะครับโซสโตนเนี่ยมันอยู่ที่อะไรวะยอเนียมอนเนียทุกอย่างเนี่ยหรือวอนเนียถ้าจำไม่ผิดนะหรือนอนเยียที่ไหนสักที่นี่แหละจำชื่อไม่ได้นะครับอยู่ที่นั่นนะโดยที่ว่าการจะเข้าไปเอาเนี่ยมันเป็นอัญมณีพิเศษการจะได้มาเนี่ยเราต้องแลกกับวิญญาณคนรักหรือสิ่งรักนะครับ1ชีวิตสังเวยเพื่อให้ได้อัญมณีนี้มานะครับซึ่งตอนที่ไปอีดาวยอเนีย วอเนียอะไรเนี่ยมันก็ได้เจอกับตัวละคร1ตัวละครที่ค่อนข้างจะตื่นตาตื่นใจสำหรับผมนิดนึงไม่มากก็น้อยนะครับโผล่มาตอนแรกๆเป็นชุดคลุมสีดำพลิ้วสวยมาเลยยืนรออยู่ที่ดาวเฝ้าอัญมณีโซสโตนนี่อยู่แวบแรกที่เห็นผมนึกถึงใครรู้ไหมนึกถึงเดทอยากให้นางมาอยากให้เดทมาจริงๆนะแต่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เดทเสียงพูดมาเสียงผู้ชายนี่ไม่ใช่เดทแต่คุ้นๆแล้วพอพระคุมเปิดออกเป็นกะโหลกแดง ใครจำได้ไหมตัวร้ายในกัปตันอเมริกาภาค1อะโยฮันชมิดน่ะเลสกาวไอ้กะโหลกแดงอะที่โดนตอนจบมันโดนเทสแลกส่งไปอะไปอยู่ที่นี่เว้ยไปเฝ้าอัญมณีโซสโตนงงวะมาโผล่ที่นี่เฉยเลยอะแล้วมันเฝ้าอัญมณีโซสโตนให้นะครับซึ่งคนที่รู้ที่ซ่องของอัญมณีโซสโตนเนี่ยก็คือใครนะเขียวๆอะชื่ออะไรนะฮะกาโมล่าคนที่รู้ที่ซ่องของอัญมณีโซสโตนคือกาโมล่านะครับกาโมล่าเนี่ยได้รับภารกิจจากธานอสมานานมาแล้วให้ไปตามหาซึ่งนางก็หาเจอแต่นางไม่บอกนางหักหลังนะครับสุดท้ายก็โดนธานอสจับไปแล้วก็ธานอสเนี่ยขู่จะฆ่าเนบูล่ากาโมล่าก็เลยยอมบอกนะครับอันนี้คือสปอยจ๋าเลยนะแล้วธานอสก็พากาโมล่าเนี่ยไปยังนอยอเนียวอนเนียอะไรนี่แหละเพื่อไปหาโซสโตนนะครับซึ่ง เลสเกลที่เฝ้าโซโซเนี่ยก็บอกว่าการจะได้อัญมณีเม็ดนี้มาเนี่ยมันต้องแลกกับวิญญาณต้องสังเวยวิญญาณของคนของสิ่งที่รักคนรักหรืออะไรก็ได้สักหนึ่งชีวิตเพื่อให้ได้มาซึ่งตอนนั้นเนี่ยกามอร่าก็ขำธานอสหัวเราะแบบหัวเราะเชิงดูถูกอ่ะเพราะว่ามันบอกว่าธานอสไม่เคยรักใครนะครับไม่มีทางได้ครอบครองอัญมณีนี้แน่นอนแต่ที่ไหนได้ธานอสรักกามอร่าครับรักเหมือนลูกสาวรักจริงๆซึ่งเป็นซีนดราม่าซีนหนึ่งนะครับคือธานอสเนี่ยคือน้ำตาไหลเลยอ่ะคือเขาแบบรู้สึกเจ็บปวดมากที่ต้องฆ่ากามอร่าเพื่อเอาอัญมณีนะแล้วก็เป็นกามอร่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ตายนะครับโดนผลักลงไปในลานสังเวยหลังจากพี่แกก็ได้โซลสโตนมานะครับต่อมาก็ไปที่ดาวไทเทเนียดาวไททันนะไปสู้กับพวกสตาร์คพวกหมอแปลกด็อกเตอร์สเตงอ่ะแล้วก็พวกการ์เดียนที่เหลือก็คือมีปีเตอร์ควิลล์มีแมนทิสมีเดรกไปรออยู่นั่นแล้วก็มีสไปเดอร์แมนนะครับก็ไปสู้เล่นอยู่พักหนึ่งสุดท้ายสู้ไม่ได้นะฮะแพ้ยับเลยแล้วก็ไอรอนแมนเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะครับตอนแรกผมคิดว่าแกจะตายนะเพราะแกโดนแทงอ่ะโดนธานอสเอามีดแทงอ่ะแต่ไม่ตายเพราะว่าด็อกเตอร์สเตรนจ์ขอแลกชีวิตก็คือจะยอมให้ใน Eye of Gamato หรือ Time Stone เนี่ยกับธานอสเพื่อให้ธานอสไว้ชีวิตด็อกเตอร์สเตรนจ์ซึ่งธานอสแกเป็นคนถือสัจจะนะเท่าที่ดูทั้งเรื่องคือแกเป็นตัวร้ายที่ค่อนข้างมีสัจจะมากพอได้อัญมณีแกก็ไม่ทำร้ายใครนะแกไปเลยนะครับก็คือได้มา5เม็ดนะ5เม็ดทีนี้เม็ดที่6เนี่ยอยู่บนโลกก็ลงมาถล่มโลกยับวากันดาคือสู้ไม่ได้นะจากตอนแรกที่มีสงครามกับไอ้พวกเอเลี่ยนน่ะผมจำชื่อไม่ได้แล้วอะนั่นแหละโดยคนที่นำทัพก็คือคอออฟซิเดียนกับอาเจอะพ็อกซิมาพินไนท์ดำนำทัพมาบุกนะครับก็ยื้อกันมาตั้งพักใหญ่อะหนักพอสมควรสุดท้ายพอธานอสมาคือทุกอย่างจบไม่มีใครสู้ได้นะครับวิชั่นตายโดนดึงมานิวจากหัวนะครับวิชั่นตายในปีหนึ่งตัวละครที่ตายนะครับก็คือได้ครบหมดทั้ง6เม็ดโอเคทีนี้ประเด็นคนตายโอเคอะมาพูดถึงประเด็นคนตายเลยว่าเมื่อกี้ก็เผลอพูดไปแล้วล่ะนะคนแรกก็คือกามอร่าที่ได้ตายนะครับเพราะว่าสังเวยเอาอัญมณีโซลสโตนให้ธานอสนะครับจริงๆนางไม่ได้เต็มใจหรอกธานอสจับโยนลงไปในลานสังเวยนะครับคนที่2ก็คือวิชั่นนะที่บอกไปตายตอนท้ายเรื่องนะครับตอนแรกเนี่ยวิชั่นเนี่ยผมว่าวิชั่นตายค่อนข้างน่าสงสารนะวิชั่นกับสกาเลตวิทอะชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วสกาเลตวิทอะชื่อในหนังนางชื่ออะไรก็ไม่รู้วันด้านั่นแหละวิชั่นกับวันด้าคือในหนังเรื่องนี้เนี่ยเขารักกันแล้วนะแล้ววิชั่นเนี่ยสามารถแปลงเป็นมนุษย์ได้นะครับเคลือบผิวด้วยมนุษย์ได้ไม่ได้เป็นเหมือนเอนดอยหุ่นเหมือนที่เห็นกันในหนังนะครับก็รักกันทีนี้ตอนท้ายเนี่ยคือวิชั่นเนี่ยขอให้วันด้าเนี่ยทำลายอัญมณีบนหัวซะเพื่อไม่ให้ธานอสครอบครองจนครบเพราะถ้าธานอสครอบครองครบเนี่ยธานอสจะทำลายล้างครึ่งจักรวาลนะครับซึ่งวันด้าก็ไม่ยอมทำมาทั้งเรื่องไม่ยอมทำเลยเพราะว่าจะพยายามให้น้องสาวของทิชาร่าชื่ออะไรไม่รู้อะที่วากันดาเนี่ยพยายามเอาอัญมณีออกโดยที่วิชั่นจะมีชีวิตแต่ไม่ทันนะครับวิชั่นก็เลยขอให้วันด้าเนี่ยทำลายอัญมณีทิ้งซะซึ่งวันด้าก็ทำลายตอนท้ายเนี่ยยอมทำลายทั้งน้ำตาฉากนี้ซีนนี้มันค่อนข้างจะดราม่าเหมือนกันและพอนางทำลายเสร็จปุ๊บอะทำลายได้ปั๊บเนี่ยคือธานอสมาพอดีและธานอสใช้ไทม์สโตนย้อนเวลากลับไปให้วิชั่นมีชีวิตอยู่และดึงอัญมณีออกจากหัววิชั่นปั๊บครบ5เม็ดครับนั่นแหละวิชั่นตายนะฮะ2คนละต่อไปอีกคนหนึ่งที่ตายตอนแรกๆเลยก็คือโลกินะโลกิได้เทสแลกตอนที่เอาเทสแลกให้นี่แหละเพื่อขอให้ไว้ชีวิตทองนะครับก็ตอนแรกเนี่ยธานอสมันก็กะจะไม่ทำไรโลกิหรอกแต่ว่าโลกิมันซ้อนแผนไงมันจะเอามีดเนี่ยแทงเข้าธานอสตามสไตล์ของโลกิจอมหักหลังอะแต่ธานอสเรารู้ทันนะครับใช้อัญมณีเทสแลกหยุดเอาไว้นะพอหยุดเอาไว้เนี่ยก็สุดท้ายโลกิก็โดนธานอสหักคอคือบีบคอเนี่ยตายคาคอไปเลยนะสู้ไม่ได้นะครับก็คือคนแรกที่ตายเลยคนต่อมาที่ตายมีคนตายก่อนโลกิลืมก็คือแฮมดาวผู้เฝ้าประตูของแอสการ์ดนะครับบุคคลที่หลายๆคนเรามโนว่าโซลสโตนอยู่ในตาเขาแน่ๆเลยนะไม่ใช่นะครับคือแฮมดาวเนี่ยก่อนตายอ่ะเขาเปิด เปิดสะพานไบฟอสผ่านร่างกายตัวเองอ่ะยืมพลังมืดนะเขาบอกอย่างนี้ยืมพลังมืดเพื่อเปิดสะพานไบฟอสผ่านร่างกายตัวเองเนี่ยส่งฮักลงไปที่โลกนะครับพอตอนฮักสู้กับธานอสแล้วสู้ไม่ได้นะฮามดาวก็เลยเปิดสะพานไบฟอสผ่านตัวเองเนี่ยส่งฮักลงไปยังโลกซึ่งไปหล่นที่บ้านหมอแปลกพอดีไปหล่นที่อาสมของดร.สเตงพอดีนะครับนั่นแหละแล้วก็โดนธานอสฆ่าตายนะโอเคหลักๆก็คือ4คนนะครับที่ตายหลักๆนะจริงๆมันตายเยอะกว่านี้แหละแต่ว่าให้ไปดูเอาว่าใครบ้างนะครับแต่หลักๆที่ตายนะตายเยอะแล้วก็ตอนจบโอเคอ่ะพูดตอนจบแล้วก็พูดเลยแล้วกันคนตายคือมันไม่เชิงตายอ่ะพอธานอสได้เนี่ยมันมีครบใช่ป่ะ6 เม็ดอ่ะมันก็ทำภารกิจของมันก็คือทำให้ทุกสิ่งมีชีวิตหายไปอย่างละครึ่งหนึ่งนะก็หายกันไปเยอะเลยเหล่าฮีโร่เราทีมการ์เดียนได้หายหมดเลยเหลือล็อกเก็ตตัวเดียวที่รอดนะครับหายไปสลายมันจะสลายกลายเป็นผงไปเลยอะแล้วก็กัปตันยังอยู่ไม่สลายนะไอรอนแมนอยู่ตออยู่ใครอีกวะฟอลคอนบักกี้โอ้มันหลายคนอะจำไม่ได้แต่รู้ว่ามันหายไปเยอะมากนะครับตอนจบนะแล้วก็ตัดจบตรงนั้นเลยตัดจบตอนที่ธานอสแกไปโผล่อยู่ที่เหมือนเป็นแบบอาสมที่สักที่หนึ่งอะในวิวทิวทัศน์สวยงามแล้วแกก็นั่งพักผ่อนหย่อนใจชมฝีมือตัวเองที่ได้ทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้วลบสิ่งมีชีวิตไปแล้วครึ่งจักรวาลคือธานอสของเรื่องนี้ประเด็นของแกก็คือแกต้องการทำภารกิจลบสิ่งมีชีวิตออกไปเพื่อคืนสมดุลให้กับจักรวาลนี่คือภารกิจหลักๆของแกนะครับพอแกทำเสร็จแล้วแกก็จะพักแกพูดอย่างนี้ไว้นะฮะว่าเสร็จแล้วก็จะได้พักซึ่งก็พักจริงๆแกก็ไปนั่งชิลยิ้มแป้นดูภารกิจการเสร็จสิ้นนะแล้วก็ตัดจบเท่านี้ไปนะครับเอ็นเครดิตเอ็นเครดิตต่อคือนั่งรอ2 นาทีดูเพลงดูอะไรจบปุ๊บเอ็นเครดิตมาตอนแรกเนี่ยมันเปิดฉากมาที่มีรถคันสีดำกำลังขับไปอยู่แล้วมีเสียงของมาเลฮิลอาเจนฮิลอะกำลังคุยอยู่กับนิกฟิลลี่คือแค่นี้ผมก็ยิ้มแล้วนะผมคิดว่าเฮ้ยAvengers 3 นิกฟิวรี่จะไม่มาหรอเพราะว่าแกมา2ภาคแรกตลอดภาค3จะไม่มาหรอมาแต่มาตอนเอ็นเครดิตนะครับแล้วมาตอนที่แกมาแกขับรถมาเนี่ยคือทั้งเมืองอ่ะคนมันกำลังหายไปกันอย่างละครึ่งแล้วอ่ะแล้วคนมันมีรถที่เข้ามาตัดหน้ารถแกก็เลยชนกันปึ้งพอมาเรียลลงไปดูบนรถไม่มีใครเพราะผมคิดว่าคนในรถน่าจะสลายหายไปแล้วนะครับโดนลบไปครึ่งจักรวาลอะไรเงี้ยหลังจากนั้นสักพักหนึ่งมาเรียลก็หายตามไปด้วยทีนี้นิกฟิวรี่เห็นปุ๊บก็เลยหันไปดูทั้งเมืองกำลังโกลาหลเลยเพราะคนหายไปบ้างเครื่องบินตกบ้างนู่นนี่นั่นนะครับก็เลยรีบส่งเมสเซจผ่านเครื่องอะไรไม่รู้สักเครื่องหนึ่งอ่ะผมดูว่ามันคล้ายๆเพจเจอแต่ไม่ใช่นะมันไฮเทคกว่าส่งเมสเซจหาใครสักคนหนึ่งเพื่อแจ้งรหัสแดงนะครับแต่กดส่งแล้วยังไม่ทันส่งเสร็จเลยร่างแกเนี่ยก็ค่อยๆสลายหายไปด้วยเหลือเพจเจอไม่รู้เครื่องอะไรแต่เหลือเพจเจอนะคล้ายๆหล่นมาที่พื้นปึ๊กแล้วกล้องก็โฟกัสไปว่าข้อความนั้นกำลังส่งหาใครก็เป็นเครื่องหมายโหลดตึ๊ดกำลังส่งแล้วพอส่งเสร็จปุ๊บเท่านั้นแหละเชื่อไหมพอโลโก้กับสีขึ้นเนี่ยคนในโรงเนี่ยพูดแบบซุบพูดขึ้นมาเลยเป็นเสียงเดียวกันผมก็พูดเหมือนกันกัปตันมาร์เวลเนี่ยแล้วมันทำให้ยิ่งอยากดูเข้าไปใหญ่คือเหมือนแบบเชื่อตัวพลิกเกมมาแล้วใช่ไหมตัวจบเกมมาแล้วใช่ไหมกัปตันมาร์เวลเนี่ยโอ้นะก็เลยยิ่งอยากรู้เข้าไปใหญ่นะครับว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงนะในภาคที่4โอเคทีนี้มีประเด็นอะไรเก็บตกไหมเนี่ยเก็บตกอันนี้จิปาถะทั่วไปนะแต่ว่าก็เป็นสปอยอยู่ดีนะครับก็คือทอเนี่ยตาแกจะบอดข้างหนึ่งใช่ไหมแล้วพอเข้าไปในเรื่องเนี่ยแกไปยานของแกยานอพยพของแอสการ์ดเนี่ยโดนธานอสทำลายและตัวแกก็ไม่ได้ปลิวไปไหนนะแกก็เคว้งอยู่แถวๆนั่นแหละแต่ก่อนที่ยานผู้อพยพจะแตกเนี่ยยานผู้อพยพเนี่ยส่งขอความช่วยเหลือส่งสัญญาณความช่วยเหลือไปแล้วตอนนั้นเนี่ยยานมิราโน่ของเหล่าการ์เดียนกาแล็กซี่อ่ะรับสัญญาณไม่พอดีก็เลยรีบตรงมาหาแล้วก็ได้เจอเข้ากับต่อนะครับพอช่วยคุยอะไรก็เสร็จสับปุ๊บทอมันก็เล่าเรื่องธานอสนู่นนี่นั่นกับโมล่าก็รู้แล้วว่าภารกิจของธานอสเริ่มขึ้นแล้วแล้วเททอมันก็อยากจะหยุดธานอสแต่หยุดไม่ได้สู้ไม่ได้ก็เลยจะพยายามทำอาวุธใหม่นะครับก็เลยขอแยกยานสำรวจของยานการ์เดียนกาแล็กซี่เนี่ยมันเรียกว่ายานอะไรก็ไม่รู้อะขอแยกตัวออกไป เพื่อไปทำอาวุธที่ดาวอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วคือตอนนี้จำชื่อดาวไม่ได้แล้วอ่ะต้องดูอีกรอบหนึ่งจะจำได้เลยเดี๋ยวจะมาเก็บตกให้นะก็แยกตัวไปที่ดาวนั้นเพื่อทำอาวุธโดยที่มีล็อกเก็ตกับกรูดตามไปด้วยนะไปทำอาวุธชิ้นนี้ซึ่งอาวุธใหม่ของตอเนี่ยก็คือสตอมเบเกอร์นะคิดว่าหลายๆคนคงจะรู้แล้วนะครับเป็นอาวุธเป็นขวานนะที่ล้อมจากดวงดาวด้ามไอตัวเหล็กขวานเนี่ยเป็นอาวุธพิเศษนะส่วนด้ามจับเนี่ยทำจากไม้ของกรูดนะครับก็พอได้อาวุธนี้มาแล้วก็โคตรโหดเลยอะลงมายังโลกพอดีก็คือโลกตอนนั้นณเวลานั้นก็กำลังโดนไอตัวอะไรไม่รู้อะกองทัพต่างดาวของธานอสเนี่ยบุกที่วากันดาและกำลังจะสู้ไม่ได้เพราะมันเยอะจัดแต่มันเยอะมากนะแล้วก็พอต่อมาเนี่ยก็คือจบเลย สายฟ้าตุ่มต่ำตุ่มต่ำตุ่มต่ำกันกระจายเลยแล้วฉากสุดท้ายตอนที่ธานอสได้อัญมณีเขาบุกเนี่ยคือทอเอาสตอมเบเกอร์หวดเข้ากับการมาแสงของอัญมณีสู้ได้ด้วยนะผมยังงงเลยคือผ่าลงไปผ่าลำแสงลงไปถึงธานอสได้แล้วเฉาะเข้าที่อกธานอสและดันเข้าไปอีกจนธานอสกำลังจะตายแล้วคือทอมันก็คือเหมือนมันก็บอกว่าอย่าหาเรื่องมาหาเรื่องเองผิดเองที่มาหาเรื่องอะไรประมาณนี้ผมก็จำไม่ค่อยได้ละแต่ว่าคือตอนนั้นมันมีโซสโตนอยู่ไงมันก็ใช้พลังโซสโตนดึงวิญญาณมันกลับมานะก็เลยไม่ตายแล้วก็รีบเปิดวาร์ปผ่านเทสเล็กหายไปแล้วก็หลังจากนั้นก็จัดการลบสิ่งมีชีวิตครึ่งจักรวาลทันทีนะครับก็จบไปประเด็นของอาวุธใหม่เรื่องอาวุธใหม่ทอนะต่อไปประเด็นก็คือChildren of Thanos หรือพวก Black Order นะครับในหนังมีแค่4ตัวนะมี Close Gate มี Obsidian มี Ebony Maw แล้วก็มี Proxima Midnight คืออันเนี้ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างผิดหวังเล็กๆผิดหวังตรงนี้แหละนิดเดียวคือในคอมบิก4คนเนี้ยมันโคตรโหดเลยนะแต่ไม่มีไอ้นี่นะไอ้ Super Giant นะมี Super Giantมันโหดไปแต่4คนนี้ในคอมบิกมันโหดมากแต่ในหนังคือผมว่ามันง่อยๆยังไงก็ไม่รู้ มันตายง่ายเหลือเกินมีจะเก่งหน่อยก็อีโบนี่มอลเหมือนจะเก่งแต่ก็โดนกระชากออกนอกยานหลุดออกไปอวกาศตายดื้อๆกันเลยตัวที่สองคอร์ปซิเดียนหรือถ้าในคอมิกก็คือแบ็กเดอะวอล์ฟนะไอเนี้ยก็ตายง่ายเหมือนกันเจอแบ็กแพนเทอร์ใช่ป่ะเป็นเธอหรือใครก็ไม่รู้หรือไอตัวที่เป็นยักษ์ฮักเจอบูสแบนเนอร์ที่ขับไอฮักบัสเตอร์หุ่นยนต์ฮักบัสเตอร์เจอบูสแบนเนอร์ในหุ่นยนต์ฮักบัสเตอร์เนี่ยสู้กันแล้วยิงแขนเนี่ยแขนติดจรวดยิงลากเอาไอครูซไอคอฟซิเดียนเนี่ยขึ้นไปชนกับบาเรียของวากันดาตายโคตรง่ายเลยนะแล้วบอกก่อนแล้วว่าภาคนี้เราจะเห็นฮักเขียวๆโผล่แค่ตอนแรกแค่นั้นแหละบนยานอพยพหลังจากนั้นก็เป็นบูสแบนเนอร์ยาวคือแกไม่ยอมแปลงร่างไม่รู้ทำไมแปลงไม่ได้นะคือฮักมันไม่ยอมออกคือแบนเนอร์แกก็พยายามหลายครั้งแล้วแต่มันไม่ยอมออกนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่โดนทีเซอร์สับขาหลอกนะคือฮักไม่โผล่ตอนแรกนิดเดียวนะครับนอกนั้นก็จะเป็นบูสแบนเนอร์ในร่างของฮักบัตเตอร์แทนต่อไปครูสเกปนี่ก็ตายง่ายเหมือนกันสู้กับกัปตันยูดีๆนะครับก็โดนวิชั่นเอาหอกแทงจึกตาย แทงทะลุมานะตายต่อไปอีกคนหนึ่งเจพ็อกซิมาเป็นนายโอนี่ผมชอบมากในคอมิกคือเจก็โหดมากในหนังก็โหดแหละน้ำเสียงก็โหดนะแต่เจอลุมสามไงนะเจอแบล็กวิโดเจอโอโคเยหัวหน้าทีมเจล่ามิลานโนอะไรนั่นแหละลืมชื่อไปแล้วของวากันดาเจหัวล้านๆน่ะโอโคเยแล้วก็วันดาสามตัวลุมสู้ไม่ได้นะตอนแรกนางกำลังจะฆ่าแบล็กวิโดแล้วล่ะแต่เจอวันดาใช้พลังจิตจับยกใส่เครื่องปั่นตายนะโอเคเนี่ยคือสิ่งที่ผมค่อนข้างเฟลนึงคือนึกว่ามันจะโหดกว่านี้นะครับแต่ว่าก็เข้าใจแหละเพราะว่าโหดมากไม่ได้นะครับเพราะว่าหนังกับคอมิกก็ต้องต่างกันถ้าโหดเกินไปก็คงไม่ต้องจบ หนังคงไม่จบแต่ธานอสโหดจริงนะธานอสเรื่องนี้ยอมรับว่าโหดเลยนะครับและฉากแกบูเยอะมาก โอเคก็จบไปแล้วนะสำหรับการรีวิวแอนด์สปอยแบบฉบับของผมเองนะครับก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนี่ก็พยายามจะจดเนื้อหามาแล้วเพื่อพยายามไม่ให้ตกหล่นนะครับใครที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์ถามไว้ได้ในคอมเมนต์นะแล้วก็มีอะไรอีกไหมไม่ได้ซื้อชุดป๊อปคอร์นเลยซื้อไอชุดนั่นแหละชุดกัปตันที่รีวิวโชว์วันนั้นอะป๊อปคอร์นรูปมะม่วงนะครับแล้วก็วันนี้ว่าจะซื้อแก้วที่เป็นรูปตานอสอะแต่เห็นคนแล้วแบบกูไม่ซื้อก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็เลยไม่ได้เอามาโอเคหมดแล้วเนาะครบแล้วสำหรับวิดีโอนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel Faken B ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็โชคดีครับไป